ีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการยิ้มสบายสไตล์สยามนะคะเป็นรายการสร้างสรรค์สังคมคุณธรรมที่จะทำให้เรานั้นยิ้มออกสบายอกสบายใจกับกิจกรรมกิจการต่างๆนะคะเรื่องราวหลายๆเรื่องที่เราพึงจะรู้ควรจะได้ทราบนะคะเพื่อที่ทำให้เราเกิดศีลสมาธิและปัญญานะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะไปปฏิบัติธรรมนั้นถ้าหากว่าเรายังกุ้มใจไม่สบายใจนึกอะไรไม่ออกก็คงจะยังทำได้ไม่สำเร็จนะคะสมาธิไม่เกิดนะคะปัญญาก็ไม่เกิดนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราได้มีโอกาสรอบรู้เรื่องต่างๆจะทำให้เราได้เกิดความรู้ความสบายใจเกิดความเข้าใจนะคะสิ่งที่รายการยิ้มสบายสไตล์สยามนั้นได้นำมาเสนอกับท่านผู้ชมนั้นก็จะเป็นหลากหลายสาระนะคะท่านจะเห็นว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นดิฉันสุชานีแสงสุวรรณนั้นได้นำเรื่องราวหลากหลายนะคะซึ่งล้วนแต่เป็นการส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมจริยธรรมจากมุมมองของทุกๆวงการทุกๆอาชีพนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้ค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะในมุมของศิลปะแล้ววันนี้เราก็จะมีครูผู้ที่เชี่ยวชาญสั่งสมงานศิลปะให้กับบรรดาเด็กเล็กลูกหลานเยาวชนของเรานะคะท่านแรกก็คือท่านดร.สมบูรณ์คำมามูลนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับผมสวัสดีท่านเป็นนายกสมาคมครูศิลปะประถมศึกษานอกจากนี้ท่านก็เป็นที่ปรึกษาชมรมครูศิลปะกทม.และท่านก็ยังเป็นครูเชี่ยวชาญนะคะคือยังเป็นอาชีพครูอยู่นะคะแต่ท่านรักในศิลปะมากแล้วก็ประเดี๋ยวเราจะได้มารับฟังรับชมนะคะถึงผลงานต่างๆแล้วอีกท่านหนึ่งนะคะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่นะคะอาจารย์วรรธนาบุญยรัตพันธ์สวัสดีค่ะอาจารย์คะท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพวาในสังกัดกรุงเทพมหานครนะคะก็ได้มีโอกาสได้เคยมาพูดคุยในเรื่องของเยาวชนกับท่านผู้ชมมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคนคุ้นเคยทั้งนั้นนะคะค่ะทีนี้ต้องเริ่มที่ท่านอาจารย์ดร.สมบูรณ์ก่อนนะเพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้นะคะเราได้มีการจัดเป็นค่ายศิลปะนะคะที่ไปที่มายังไงคะสมาคมครูศิลปะประถมศึกษาถึงได้จัดค่ายศิลปะนะคะครับผมขอบคุณมากครับก่อนอื่นต้องขอบคุณนะเป็นอย่างยิ่งเลยครับที่ให้เกียรติกับสมาคมครูศิลปะประถมศึกษาให้มาในรายการของสยามWBTVนะครับสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติค่ะออกอากาศ18ประเทศทั่วเอเชียนะคะทั้งในสหรัฐอเมริกานี่ก็กำลังชมเราอยู่นะคะครับผมโอ้ขอบคุณมากเลยที่ประเทศอินเดียนี่ก็ชัดเจนมากเลยนะคะกำลังชมอยู่เหมือนกันครับขอบคุณมากเลยครับยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยทางสมาคมครูศิลปะประถมศึกษาเป็นสมาคมหนึ่งในของบริษัท Mac Education ซึ่งเขาได้ตั้งสมาคมตามกลุ่มสาระต่างๆสมาคมครูศิลปะสมาคมวิทยาศาสตร์ภาษาพมภาษาอังกฤษเนี่ยมีทุกสมาคมเขาตั้งอยู่นั่นเพื่อจุดมุ่งหมายพัฒนาครูและพัฒนาเด็กนะครับพัฒนาครูพัฒนาเด็กให้มีความเจริญก้าวหน้ามีความเกี่ยวกับเรียนรู้ทางด้านศิลปะวัฒนธรรมประเพณีเพราะศิลปะวัฒนธรรมประเพณีหรือวัดเนี่ยมันสัมพันธ์ซึ่งกันและกันถ้าเด็กมีใจรักในด้านศิลปะเขาจะมีสมาธิอ๋อค่ะเขาเมื่อเขามีสมาธิปัญญาเขาก็จะเกิดเขาจะมีด้านจิตใจของเขาจะสงบเยือกเย็นมีความสุขเวลาเราสอนศิลปะเด็กจะมีความสุขค่ะค่ะแล้วเป็นการฝึกสมาธิได้อย่างดีเวลาเขาสร้างสรรค์งานศิลปะแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องใช้สมาธิใช่ค่ะจิตต้องนิ่งนะจิตต้องนิ่งเขาจะวาดเส้นแต่ละเส้นออกมามันต้องนิ่งเพราะนั้นศิลปะเราเนี่ยจึงมุ่งเน้นตรงนี้เราไม่ได้มีความมุ่งหมายว่าอนาคตของเด็กจะได้เป็นจิตรกรเอกของโลกหรือเป็นศิลปินแห่งชาติแต่จุดมุ่งหมายของเราต้องการให้เด็กนั้นเป็นคนมีความคิด
สร้างสรรค์จินตนาการมีความรักในศิลปะถึงแม้วาดรูปไม่เก่งแต่เขามีความชื่นชมในผลงานศิลปะและรักษาศิลปะวัฒนธรรมของไทยเราเราจะเห็นว่าศิลปะของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่วัดนะนะครับวัดทุกวัดโบสถ์วิหารเราจะต้องมีการวาดรูปหรือเขาเรียกจิตรกรรมสมัยก่อนเขาเรียกจิตรกรรมฝาผนังสอนให้เด็กได้วาดสิ่งเหล่านี้ใช่ครับคือนอกเหนือจากรูปตุ๊กตุ่นตุ๊กตาอะไรต่างๆดอกไม้ดอกไร้แล้วจะต้องมีจิตรกรรมจิตรกรรมจิตรกรรมมันมาสืบเนื่องมาจากพระพุทธศาสนาเป็นการเรียนรู้พุทธประวัติหรือว่าชาดกต่างๆหรือวรรณคดีของไทยเนี่ยมันต้องสื่อความหมายจากศิลปะนะครับถ้าไม่มีศิลปะเนี่ยเด็กก็จะไม่รู้เพราะการถ่ายทอดทางด้านศิลปะมันมากกว่าเขียนหนังสือเป็น10หน้านะใช่ค่ะถ้าเราเขียนหนังสือหน้าหนึ่งจะวาดภาพได้ภาพเดียวแต่ถ้าเราวาดภาพหนึ่งเนี่ยจะบรรยายได้เป็น10หน้าเป็น100หน้าเป็น1เล่มเลยนะค่ะใช่ๆอย่างเช่นนะสมมุติเราวาดภาพเกี่ยวพุทธประวัติค่ะเรื่องหนึ่งเนี่ยเป็นภาพหนึ่งประสูติโหจะบรรยายได้เยอะเลยใช่ๆเขียนบรรยายได้ใช่มั้ยครับใช่ๆนะฮะแล้วเวลาการสื่อสารทางด้านศิลปะเนี่ยทำให้เด็กมองเห็นสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมหรือความเป็นมาของศิลปะวัฒนธรรมเราทำไมรู้ล่ะว่าวัดยานวาเมื่อก่อนมีความเป็นมาไงใช่ค่ะประวัติความเป็นมาไงใช่ค่ะ1จากเอกสาร2จากภาพวาดใช่ค่ะเราจะเห็นภาพวาดตามกำแพงตามหลวงวิหารที่เนี่ยค่ะภาพเรือครับเนี่ยค่ะครับภาพเรือนี่ก็จะเล่าย้อนไปถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์นั่นไปถึงเรือสำเภาจีนเลยใช่ไหมคะครับใช่ๆเนี่ยนี่ก็คือภาพวาดภาพวาดที่ภาพวาดมันมีภาพวาดและมีเขาเรียกภาพสถาปัตยกรรมสถาปนิกเขาจะออกแบบวาดออกมาแล้วสถาปัตย์ก็จะไปสร้างเป็นลูกเรือที่บริเวณข้างวัดนะใช่ค่ะใช่แล้วจิตรกรหรือคนที่วาดรูปเขามาจากไหนเขาไปดูแบบของนักสถาปัตย์ที่เขาตั้งโชว์แล้วมาวาดรูปเป็นการถ่ายทอดอีกครั้งนึงนั่นคือศิลปะเราต้องการสร้างเด็กอย่างนั้นครับเด็กจะมีความสุขในการสร้างสรรค์สิ่งศิลปะเพราะนั้นสมาคมของเราเนี่ยจึงตั้งจุดประสงค์ไว้เพื่อส่งเสริมครูส่งเสริมเด็กให้มีความคิดจินตนาการสร้างสรรค์ศิลปะนะครับและมาวกถึงที่ท่านถามถึงเกี่ยวกับการจัดค่ายศิลปะมันความเป็นมาเป็นไปยังไงสมาคมของเราปี11เราจัดโครงการไว้ปีหนึ่งประมาณ 6-7 ค่ายเดือนละครั้งละครั้งหมุนเวียนไปหมุนเวียนไปตามเขตต่างๆครับเราทำมาแล้วเกือบ10ปีได้นะครับร่วมกับชมรมครูศิลปะกรุงเทพมหานครเนื่องจากเราจะมาใช้สถานที่ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอ๋อค่ะสร้างเด็กสร้างเด็กตั้งแต่อยู่ในชั้นประถมศึกษาใช่และบางครั้งเราก็ไปต่างจังหวัดเพราะสมาคมประถมศึกษาเนี่ยมีทั่วประเทศสมาชิกของเรามีตามจังหวัดต่างๆเราก็ไปนะครับเราก็ไปแจกหนังสือเอกสารอุปกรณ์ต่างพร้อมกับไปจัดค่ายศิลปะให้เด็กด้วยนะครับให้เด็กได้ฝึกทั่วประเทศทุกภูมิภาคทุกภูมิภาคเลยทุกภูมิภาคเลยครับอย่างครั้งนี้อย่างปีนี้เรามีโครงการจัดค่ายศิลปะไว้6ค่ายอย่างค่ายที่1เริ่มปีการศึกษา2558เนี่ยเริ่มที่ค่ายศิลปะโรงเรียนวัดอัมพวาสำนักงานเขตบางกอกโรงเรียนมาเลยครับเชิญผู้อำนวยการตรงนี้ก็ต้องถือว่าเป็นศิลปะควรรู้คู่คุณธรรมเพราะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าจากผลงานของการจัดเรื่องศิลปะทำให้เด็กไปวาดรูปต้องเกิดศีลสมาธิปัญญาคือเกิดสมาธิเกิดปัญญานั่นก็คือมีศีลนะคะในมุมตรงนี้นะคะในฐานะเป็นอะไรได้มีโอกาสเป็นโรงเรียนเจ้าภาพที่เป็นสถานที่นะคะมาจัดกันทราบว่าหลายร้อยคนเลยใช่ไหมนะคะเป็นโรงเรียนแรกในปีการศึกษา2558นะคะก็เริ่มต้นจากที่ชมรมครูศิลปะกรุงเทพมหานครมาประชุมที่โรงเรียนแล้วสมาคมนะคะท่านดร.สมบูรณ์คมามูลเนี่ยได้มาประชุมที่โรงเรียนด้วยก็เลยเกริ่นกับท่านดร.สมบูรณ์ว่าค่ายศิลปะมาโรงเรียนวัดอัมพวานะยินดีต้อนรับชมฝันที่เป็นจริงอะค่ะและสมาชิกในชมรมแล้วก็ทราบมาว่าเป็นครั้งแรกที่คุณครูศิลปะเสียสละเวลามาให้จำนวนมากที่สุดเท่าที่เคยมีค่ายศิลปะมาใช่ไหมคะนะคะก็ในการนี้นั้นทางฝ่ายสถานที่โรงเรียนวัดอัมพวาก็ป
ประชาสัมพันธ์ไปในโรงเรียนต่างๆในเขตบางกอกน้อยได้รับความร่วมมือจากคุณครูจากผู้บริหารได้ส่งเด็กๆมาเข้าร่วมค่ายศิลปะด้วยกันนะคะแล้วก็ทั้งหมด10โรงเรียน11โรงเรียนกับโรงเรียนวัดรวกสุทธารามของเขตบางพลัดด้วยตรงนี้นั้นเนี่ยทำให้มีความสุขมากเราก็เอาละเราต้องแบบยิ่งใหญ่ต้องหาเสื้อหาอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณครูณัชพงศ์ก่อสุวรรณนะคะพี่อ้นของเรานี่เต็มที่เลยเพื่อนก็หาสปอนเซอร์ซึ่งคุณครูณัชพงศ์นั้นท่านเป็นคุณครูชำนาญการพิเศษแล้วก็อยู่ในสตาฟของสมาคมหรือชมรมศิลปะครูศิลปะด้วยอะค่ะนะคะแล้วก็ได้รับความกรุณาเพราะเด็กมากกว่าโดยปกตินะคะมากกว่าอีกประมาณเกือบ200คน170กว่าคนนี้จากโรงเรียนต่างๆโรงเรียนวัดอัพวาก็เลยเป็นเจ้าภาพอะค่ะนะคะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงดูปูเสือในวันที่เรียนค่ายศิลปะนะคะเด็กมีความสุขกันมากมีความสุขค่ะค่ะได้รับความกรุณาจากคุณพี่สุชาติแสงสุวรรณช่วยกันบริการท่านผู้ชมช่วยกันอาหารนะคะคุณสมเด็จสุประดิษฐ์อาพรเจ้าของ SN Sportwear คุณบินบรรลือฤทธิ์นะคะพระอาจารย์ดำรงฤทธิ์ชวโนพระครูปลัดด็อกเตอร์สถาปนานะคะหรือว่าพระครูสามพิพัฒน์ศรีลาจารย์จากวัดสุวรรณราชวรวิหารนะคะที่ว่าที่พูดทั้งหมดนี้คือสปอนเซอร์มาให้เราดูแลเด็กกันนะคะซึ่งเราก็มีความสุขมากเลยว่าเออสังคมก็ช่วยเรานะไม่ได้โรงเรียนไม่ได้โดดเดี่ยวเดียวดายและคุณครูศิลปะของกรุงเทพมหานครเต็มที่กับงานเลยค่ะนะคะก็มีความสุขมากๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะระดับกรุงเทพมหานครระดับสำนักการศึกษานะคะท่านผอ.สำนักการศึกษาค่ะท่านผอ.จรูญมีคณะถาวรนะคะท่านกรุณามาเป็นประธานพิธีเปิดให้เราแล้วก็ท่านผู้ช่วยนวพรกลิ่นบัวแก้วผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อยมากล่าวรายงานท่านผอ.สำนักอะค่ะมาวาดรูปภาพด้วยวาดรูปภาพหงเนี่ยนะคะพิธีเปิดเป็นอะไรที่ชื่นชมมากแล้วก็คิดว่างานนี้สมราคานะคะสมราคาเปิดได้เด็กร้องเพลงกันมีความสุขสนุกสนานเด็กเรียนหารต่างๆมองสีหน้าเด็กทั้งวันเนี่ยเด็กมีความสุขอะค่ะนะคะแล้วอาจารย์คิดว่าผลที่ได้รับจากการจัดค่ายศิลปะเท่าที่อาจารย์ประเมินด้วยสายตาด้วยความรู้สึกเนี่ยค่ะในฐานะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้บริหารเนี่ยอาจารย์มองว่าเป็นสิ่งที่ควรจะขยายผลไปเรื่อยๆไหมคะสำหรับโรงเรียนอื่นในภูมิภาคต่างๆอยากให้บอกบรรยากาศตรงนี้นะคะความรู้สึกใช่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะแรงสำคัญกำลังสำคัญของสมาคมครูศิลปะประถมศึกษาและก็ชมรมครูศิลปะกรุงเทพมหานครนั้นก็เป็นชมรมที่เข้มแข็งเขาจะมีกิจกรรมตลอดระยะเวลาอย่างวันปีนี้เนี่ยเขาวางไว้6ค่ายใช่ไหมคะเขาจะทำงานอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการทอดกฐินทอดผ้าป่าเป็นชมรมครูที่เข้มแข็งที่สุดในประเทศไทยที่เท่าดิฉันเคยสัมผัสมาค่ะชื่นใจนะคะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็ความรู้สึกที่อาจารย์ประเมินเด็กๆแล้วก็ครูในโรงเรียนเนี่ยความรู้สึกร่วมไม้ร่วมมือความพึงพอใจพอจะบอกได้ไหมคะเป็นอย่างไรบ้างมีความภาคภูมิใจมากทั้งครูทั้งเด็กได้พัฒนาได้เรียนรู้ไปด้วยกันได้เรียนรู้เหมือนทักษะชีวิตจริงๆในวันนั้นเลยนะคะเขาไม่เบื่อใช่ไหมคะไม่มีการเบื่อเพราะเป็นกิจกรรมแล้วก็ได้ผลงานเอาไปเป็นของตัวเองมีชิ้นเดียวในโลกหนึ่งเดียวในโลกไม่เหมือนใครในโลกอะค่ะนะคะแล้วทีนี้ต้องเรียนถามนิดนึงเพราะว่าในบางเรื่องเพราะวันนี้เรามาว่าด้วยเรื่องศิลปะค่ะที่ครูโรงเรียนครูในโรงเรียนมีหลากหลายสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเลขอะไรสารพัดภาษาไทยสังคมแล้วเขาพร้อมใจกันที่จะต้องมาร่วมกันดูแลในเรื่องศิลปะเนี่ยซึ่งอาจจะไม่ใช่วิชาที่เขาต้องสอนเนี่ยค่ะความรู้สึกตรงนี้อยากจะให้บอกเลยความเป็นครูมืออาชีพศิลปะนั้นเป็นบูรณาการในทุกวิชาอยู่แล้วชื่นใจมากนะคะในทุกวิชาอยู่แล้วคุณครูทุกคนจะต้องมีศาสตร์และมีศิลป์นะคะในการผลิตสื่อในการทำใดๆก็ต้องตามศิลปะเนี่ยมันเป็นจุดเด่นของทุกวิชาเพื่อให้เด็กเนี่ยได้มีความสุขในการเรียนไม่ว่าสื่อที่เด็กกับครูร่วมกันผลิตหรือสื่อที่ผู้ปกครองร่วมกับเด็กผลิตขึ้นมางานศิลปะทั้งสิ้นค่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะท่านผู้ชมคะนี่คุณค่าใช่ไหมคะในการที่เป
เป็นสื่อการสอนสื่อการเรียนรู้ศิลปะนั้นไม่ใช่แค่จะมานั่งแค่วาดรูปเกิดจินตนาการแต่ใช้ในสื่อการเรียนการสอนเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะสอนคณิตศาสตร์ท่านจะสอนสังคมท่านจะสอนวิทยาศาสตร์ท่านจะสอนอะไรก็ตามภาษาอะไรต่างๆท่านอาจจะเป็นครูนาฏศิลป์ท่านเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าวันนี้ที่มันเรื่องเขียนรูปวาดภาพประดิษฐ์โน่นนี่มีประโยชน์ได้หมดใช่ไหมคะเรียกว่าสิ่งที่ท่านผู้อำนวยการวัฒนาพูดถึงคือการบูรณาการการเรียนรู้ใช่ค่ะใช่ไหมคะนำศิลปะไปปุ๊บยกระดับคุณภาพทันทีในทุกวิชาค่ะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ท่านผู้ชมจะได้สังเกตจากการที่ท่านอาจารย์วัฒนาได้พูดถึงพูดด้วยความภูมิใจว่าโรงเรียนวัดพวานั้นได้เป็นเรียกว่าเป็นเจ้าภาพในการที่จะรองรับแต่สิ่งหนึ่งไม่ใช่แค่ความภูมิใจค่ะท่านกำลังจะบอกกับท่านผู้ชมว่าการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานหน่วยราชการภาครัฐภาคประชาสังคมวัดบ้านโรงเรียนหน่วยงานทุกอย่างได้มาร่วมมือกันไม่ใช่ว่างานเธอก็จัดสิงานฉันก็จะจัดไม่เกี่ยวกันไม่ใช่ค่ะวันนี้คือพลังสามัคคีพลังแห่งความร่วมมือในการจัดค่ายเยาวชนเพื่อพัฒนาจิตใจใช่ไหมคะเรียนรู้คู่คุณธรรมเพราะว่าสื่อศิลปะทำให้เด็กเกิดจิตมีสมาธินะคะตรงนี้เนี่ยค่ะท่านอาจารย์ดร.สมบูรณ์ค่ะผลงานจากที่สมาคมครูศิลปะประถมศึกษาเนี่ยนะคะทำไมถึงต้องมุ่งเน้นเริ่มที่เด็กประถมศึกษาแล้วถึงไม่ไปเอาโตแล้วมัธยมก่อนค่อยเรียนทำไมถึงมุ่งมาที่เด็กประถมศึกษาคิดอะไรอยู่ครับขอบคุณมากครับเด็กเหมือนผ้าขาวนะผ้าขาวใสสะอาดไม่มีอะไรไปแต้มเลยถ้าเราเอาสีไปใส่ถ้าเอาสีน้ำเงินใส่ก็เป็นสีน้ำเงินถ้าเอาสีดำไปแต้มผ้าสีขาวก็กลายเป็นสีดำหมดเออใช่ค่ะเพราะฉะนั้นทำยังไงล่ะให้ผ้าสีขาวนี้เป็นสีที่บริสุทธิ์และเอาไปครูหรือผู้ใหญ่จะใส่อะไรเข้าในผ้าสีขาวนั้นศิลปะเราเอาสิ่งที่ดีๆให้กับเด็กความสวยงามความสวยงามจิตวิญญาณความสุขจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ใส่ให้เข้าไปเมื่อเขาได้รับสิ่งที่ดีๆจิตใจเขาก็จะดีเขาจะเป็นคนผู้ใหญ่ที่มองโลกในแง่ดีในสิ่งที่สวยงามมองสิ่งแวดล้อมที่สวยงามมองคนในแง่ดีเวลาเราเด็กมาร่วมกิจกรรมด้วยกันเราสอนให้เด็กมีความรับผิดชอบนะเรามีสอนให้เวลาฐานต่างๆเนี่ยเรามีผมมีทั้งหมด8ฐานแบ่งเด็กสมมุติอย่างที่อัมพวาเนี่ยเด็ก300คนฐานเราแบ่งเราแบ่งตั้ง10ฐานนะอ๋อค่ะฐานละประมาณ27คนหรือ30คนตัวอย่างว่ามีฐานเช่นอะไรเช่นฐานที่1ฐานสีช็อกฐานที่2ฐานงานกระดาษเปลี่ยนทิศฐานที่3สร้างสรรค์งานปั้นฐานที่4เทคนิคสีน้ําฐานที่5การพิมพ์ย้อมฐานที่6การเขียนภาพด้วยสีช็อกเทคนิคสีช็อกหลากหลายฐานที่7มีกระดาษเทคนิคของกระดาษเอามาสร้างสรรค์งานนะครับเทคนิคการสร้างสรรค์ศิลปะต่างๆที่มีหลากหลายโดยสื่อสิ่งประดิษฐ์เศษวัสดุนะครับและก็สีน้ำอีกสีน้ำปนกับสีอื่นว่าจะใช้กันยังไงว่าใช้กันครับผมและสนุกกับการคิดสิ่งประดิษฐ์ให้เด็กประดิษฐ์ให้ประดิษฐ์ได้ด้วยครับมันมีทั้งหมดถึง10ฐานน่ะผมใช้คุณครูวิทยากรของชมรมครูสภากรุงเทพมหานครและสมาคมอาจารย์เหล่านี้มาด้วยใจนะค่ะไม่มีงบประมาณไม่มีค่าใช้จ่ายอ้าวแล้วก็ท่านผู้ชมนะคะรักในศิลปะจริงๆอยากถ่ายทอดอยากมอบให้ความรู้ประสบการณ์ที่มีอยู่ใช่ไหมคะแล้วเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดนี่มีการเรียกว่าขยายผลของสมาคมยังไงคะที่ว่ามีภูมิภาคต่างๆด้วยนะคะเชื่อมโยงกันยังไงเชื่อมโยงเราจะไปอะไรไปสร้างค่ายหรือไปช่วยเหลือโรงเรียนนั้นต้องเป็นสมาชิกของสมาคมเนาะอันนี้ก็ต้องมีข้อจำกัดต้องเป็นสมาชิกชมรมต้องหมดไปไม่ไหวไม่เราจะได้ใครคือขายไงเราต้องเป็นเราจะได้ใครที่มาอย่างอัมพวาเนี่ยเขาก็เป็นสมาชิกหรือผมไปจัดไปตาม
โรงเรียนต่างๆสังกัดกรุงเทพมหานครและต้องเป็นสมาชิกของสมาคมด้วยเนาะเวลาจัดสถานที่ไปโรงเรียนอัมพวาผมต้องบอกอัมพวาไม่ใช่อัมพวาอย่างเดียวนะขอโรงเรียนในเขตมีกี่โรงเรียกว่าด้วยกาลยานมิตรกาลยานมิตรไม่เอาอัมพวาอย่างเดียวเพื่อนบ้านด้วยต้องเอาเพื่อนบ้านด้วยเพราะเราต้องการให้เด็กมาเรียนรู้ต่างโรงเรียนอ่ะเด็กรู้จักไหมสัมพันธ์มันดีช่วยเหลือก็คือรู้จักกันแล้วเพื่อนช่วยเพื่อนกันไปและโรงเรียนต่างๆ10กลุ่มเนี่ยเอากระจายกันนะอัมพวาเป็นหลักดุสิตอารามวัดมะลิรอบๆไปเสริมว่าโรงละ2คน1คน2คนเพื่อเขาได้รู้จักกันอีกมาจากไหนวัดมะลิมาจากไหนวัดยางสุธารามก็รู้จักกันอีกนะจะช่วยกันมากขึ้นใช่ใช่นี่คือศิลปะเราไม่ใช่มาวาดรูปอย่างเดียวก็คือศิลปะเชื่อมสัมพันธภาพสัมพันธภาพศิลปะช่วยให้เกิดความสมานฉันท์สามัคคีนะคะท่านผู้ชมคะไปเดี๋ยวเรายังมีอีกครึ่งเวลาที่2นะคะครึ่งแรกนี่เริ่มสนุกแล้วใช่ไหมคะครเริ่มเข้าใจแล้วว่าจริงๆแล้วงานศิลปะงานสร้างสารรค์นั้นจำเป็นสำหรับการพัฒนาการเรียนการสอนการเรียนรู้และพัฒนาจิตไปสู่คุณธรรมจริยธรรมตามหลักการของศาสนาทุกศาสนาค่ะคไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดต่างก็จะต้องมีศิลปะในการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่คุณธรรมความดีเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะศิลปะช่วยให้จิตเกิดสมาธินะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเราก็มาคุยกันถึงเรื่องศิลปะและสิ่งที่จะเข้าไปในหัวใจของเด็กและจะมีผลไปถึงครอบครัวสิ่งแวดล้อมและการเจริญเติบโตของเด็กอย่างไรพักสักครู่ค่ะครับชมคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการยิ้มสบายสไตล์สยามนะคะหลายๆท่านเริ่มสนุกแล้วนะคะเอ๊ะค่ายศิลปะมีผลอะไรเด็กลูกหลานเราให้ไปเรียนหนังสือนะมาเสียเวลาเลยนั่งเขียนรูปวาดรูปปั้นโน่นปั้นนี่อยู่ได้นะคะแต่จริงๆแล้วท่านจะเริ่มเห็นแล้วนะคะว่ามีคุณค่ามีประโยชน์มหาศาลนะคะตรงนี้ต้องเรียนถามผู้บริหารโรงเรียนเลยนะคะท่านอาจารย์วันธนาบุญยรัตพันธ์นะคะลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักอาจารย์แววอาจารย์แววนะคะค่ะท่านอาจารย์คะผลจากการที่นำเด็กเข้าสู่ในเรื่องของศิลปะนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์ดร.สมบูรณ์ก็พูดถึงว่าทำให้จิตใจสงบนิ่งทีนี้อาจารย์เป็นผู้บริหารโรงเรียนผลที่ว่าจะมีสู่การเรียนเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะบางทีถ้าเด็กบอกสนใจจะวาดรูปสนใจอะไรแล้วผลที่มีไปถึงการเรียนได้สำเร็จผลยังไงไหมคะได้มากๆเลยนะคะขอบพระคุณในประเด็นคำถามนี้นะคะเพราะว่าเมื่อเด็กร่วมเข้าค่ายศิลปะหรือว่าเด็กได้ชื่นชอบกับงานศิลปะกับกิจกรรมศิลปะแล้วเนี่ยจะทำให้เขาจิตใจเนี่ยสงบเย็นเมื่อจิตใจสงบเย็นแล้วไปเรียนวิชาต่างๆเช่นเดียวกันนะคะกับพุทธะนะคะเวลาเป็นผู้รับเป็นผู้รับฟังเรียนในวิชาต่างๆเด็กก็จะมีสมาธิในการเรียนดิฉันคิดว่าถ้าเด็กได้ฝึกศิลปะทุกครั้งทุกครั้งแล้วใช้ระยะเวลาอีกมากมายตรงนี้นั้นจะเป็นคนที่เรียนหนังสือในวิชาต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมค่ะกลายเป็นเรียนเก่งไปใช่ค่ะไม่ใช่เสียเวลาแต่ว่าเขาจะมีสมาธิเขาจะนิ่งนะคะ นะคะจะเรียนเลขมันหล่อหลอมได้เรียนภาษาได้หมดเลยค่ะ ค่ะเพราะมันเป็นเหมือนกับว่าจิตและวิญญาณเลยนะคะพอมีสมาธิก็จะทำให้เกิดปัญญาเมื่อเด็กนิ่งเวลาจะฟังคุณครูฟังสาระศิลปะนั่นนะคะมันสำคัญยิ่งกว่าความรู้ซะอีกเหมือนที่อันเบิร์ตไอน์สไตน์บอกไงคะอ๋ออย่างนี้ต้องขยายความแล้ว imagination นั้น is more than more important than knowledge นะคะของอันเบิร์ตไอน์สไตน์เด็กจะมีจินตนาการเด็กจะสร้างสรรค์เด็กได้ความรู้จากคุณครูเด็กคิดเด็กเข้าใจเด็กก็คิดเมื่อเด็กเขาเอาไปใช้เด็กก็คิดก็เป็นจินตนาการเป็นการสร้างสรรค์ในวิชาต่างๆกระบวนการเรียนรู้จะเป็นอย่างนี้หมดเมื่อรู้แล้วก็ต้องคิดเข้าใจคิดนำไปใช้ก็คิดสู่
จินตนาการงานศิลปะจะทำให้ผลงานเด็กผลงานนักเรียนนั้นและผลงานของคุณครูนั้นเลิศลอยสวยงามทุกประการเพราะฉะนั้นการที่เด็กมีใจอยู่ในศิลปะทำให้เขาเกิดจินตนาการเพราะฉะนั้นจะทำให้สมมติว่าเขาจะทำวิทยาศาสตร์ทำอะไรต่างๆเขาจะเกิดจินตนาการเป็นไม่อย่างนั้นก็รู้สึกมองดูแล้วเนี่ยคนจะบอกว่าการมีจินตนาการไม่เป็นเรื่องเพ้อฝันไม่ใช่นะต้องสามารถคิดไปข้างหน้าได้แค่นี้ในมุมตรงนี้นะคะหลายๆท่านนะคะท่านผู้ปกครองก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะวันนี้เรามาสร้างเป็นเด็กประถมแล้วเวลาเขาต้องเติบโตเป็นมัธยมเป็นอุดมศึกษาหรือว่าติดนิสัยชอบศิลปะไปจนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อาจารย์คิดว่ามีผลระยะยาวต่อการดำเนินชีวิตไหมคะยิ่งกว่าอีกค่ะนะคะเพราะว่าศิลปะมันเหมือนชีวิตนะคะทุกคนไม่ว่าจะทำอะไรในกิจกรรมใดๆก็ตามถ้าเป็นคนที่มีศิลปะจะทำงานทุกอย่างออกมาได้อย่างสวยงามและมีคุณค่าสังเกตไหมคะว่าไม่ว่าบ้านไหนจะจัดบ้านหรือว่าประกอบกิจการใดๆถ้ามีศิลปะมาเป็นตัวองค์ประกอบด้วยหรือเป็นตัววางแบบวางแผนด้วยเนี่ยงานหรือว่ากิจการของแต่ละบ้านหรือแต่ละคนนั้นก็จะโดดเด่นเป็นสง่าถูกไหมคะจะไม่เหมือนคนอื่นนะคะก็เหมือนกับที่อาจารย์แหววได้ชื่อว่าเป็นนักวิชาการทำข้าวอร่อยใช่ไหมคะตรงนี้ใช่ศิลปะหรือเปล่าคะเนี่ยนะคะท่านผู้ชมอาจารย์วรรณนานี่นะคะท่านได้ชิมฝีมือมาแล้วนะคะทำข้าวเก่งมากตรงนี้ใช่ศิลปะไหมคะก็จะคัดสรรแต่ละอย่างจะทำอะไรก็จะมีแผนในใจแล้วก็จะคัดสรรวัตถุดิบก็ต้องดีอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็จะเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะว่าจะทำกับข้าวอย่างแกงฮังเลทางภาคเหนือต้องพี่สมบูรณ์อันนี้แกงเนี่ยนี่ทำอะไรน้องไม่ใช่คนเหนือนะเจ้าอะไรอย่างนี้แต่ตรงนี้ก็คือนี่เป็นกุศโลบายในการที่ว่าการที่เรามีศาสตร์มีศิลป์อยู่ในใช่ไหมคะที่อาจารย์บอกว่าไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยจะทำให้รู้จักคิดใช่ค่ะใช่ไหมคะก็จะดีแล้วทีนี้นะคะในอยากจะให้บอกกับท่านผู้ชมนะคะซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่หลายท่านก็จะกังวลว่าลูกฉันเนี่ยนะจะสร้างให้เป็นหมอจะสร้างให้เป็นวิศวกรจะเป็นอะไรๆที่แบบแม่รู้สึกว่าไม่ได้นะจะมายุ่งกับงานศิลป์งานอะไรอย่างเงี้ยกลัวเดี๋ยวจะเสียการเรียนกลัวเดี๋ยวจะเรียนไม่เก่งอาจารย์ช่วยบอกกับท่านผู้ปกครองเถอะค่ะให้ท่านคลายกังวลค่ะค่ะได้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เป็นผู้ปกครองมีบุตรหลานอยู่ในวัยเรียนนะคะดิฉันก็ขอฝากนะคะว่างานศิลปะกับงานพุทธะนั้นเป็นงานสำคัญยิ่งนะคะขณะที่นี้ที่โรงเรียนนะคะมีงานศิลปะเป็นระยะระยะและเสริมด้วยของพุทธะให้เด็กได้นั่งสมาธินะคะที่โรงเรียนกำลังดำเนินการคาถาชินบัญชรคาถาชินบัญชรนั้นเป็นระยะเวลา 8-9 นาทีนะคะในทุกวันเด็กอนุบาลถึงเด็กป.6สามารถนั่งสมาธิสามารถท่องบทคาถาชินบัญชรได้อย่างมีความสุขและเด็กเมื่อมีงานศิลปะกับงานพุทธะแล้วเนี่ยเด็กจะเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของพัฒนาตนเองเป็นคนดีของครอบครัวเป็นคนดีของสังคมและคิดว่าอนาคตของเด็กเหล่านี้ถ้าเราได้ช่วยกันหล่อล้อมทุกๆคนทุกๆครอบครัวสังคมก็จะเป็นสังคมแห่งความสุขอะค่ะก็เรียกว่าจะห่างไกลจากสิ่งที่ป้องกันได้หมดเลยเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการที่จะไปเรื่องยาเสพติดเรื่องการมั่วสุมลุ่มหลงมัวเมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านผู้ชมคะกุศโลบายในการที่สถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาได้ใช้นะคะโดยการนำเรื่องทั้งศิลปะและพุทธะนะคะไม่ว่าจะการทำสมาธิสวดมนต์นะคะให้มีศิลปะในการที่จะเป็นองค์ประกอบในการเรียนรู้เพราะฉะนั้นนะคะลูกหลานของเราถ้าหากว่าโรงเรียนนำเข้าสู่สิ่งเหล่านี้อย่าขัดอย่าขวางหรืออย่าติติงเลยนะคะไม่ได้เสียเวลาเปล่าแต่กลับจะทำให้ลูกของเราหลานของเราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเพิ่มพูนอย่างมีสมาธิคนเราจิตสงบไม่ต้องเสียเวลาเลยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีสวดมนต์แค่สัก10นาทีอาจจะมีอะไรต่างๆในเรื่องการอบรมเรียนรู้เหล่านี้นะคะเราเรียนทั้งเทอมแต่มาเข้าค่ายศิลปะสักวัน2วัน
แต่เราจะทำให้เกิดมุมมองมากมายตรงนี้ต้องเรียนถามอาจารย์ดร.สมบูรณ์แล้วล่ะว่าจากการขยายผลไปยังภูมิภาคต่างๆที่ได้มีโอกาสร่วมมือนะคะบางทีเด็กในภูมิภาคต่างๆเพราะท่านผู้ชมอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะตรงนี้ได้ผลยังไงบ้างในการที่ได้เคยประเมินต่างๆไหมคะว่าเด็กที่อยู่ในต่างจังหวัดนั้นเขาได้เรียนรู้งานศิลปะแล้วไปเสริมในเรื่องของการเรียนหรือทำให้เสริมในเรื่องของคุณภาพชีวิตนะคะครับผมขอบคุณมากครับศิลปะของเราเนี่ยถ้าเด็กต่างจังหวัดนะครับเด็กยิ่งได้ยิ่งมีความสุขมากเลยเพราะเขาได้เห็นได้พบกับคุณครูจากกรุงเทพมหานครไปถ่ายทอดให้เขาลูกศิษย์ผมหลายคนยกตัวอย่างก่อนนะครับก่อนมาถึงต่างจังหวัดตอนเด็กๆตอนอนุบาลหรือป.1ได้รางวัลระดับโลกโตขึ้นโตขึ้นเขาไม่ได้เรียนศิลปะต่อแล้วทราบไหมจบด็อกเตอร์ด้านสาขาหลักสูตรการศึกษาตอนนี้เป็นวิทยากรเป็นวิทยากรทั่วประเทศเลยครับโดยไม่โดยใช้ศิลปะของตัวเองที่มีพื้นฐานอยู่นี่คือความของศิลปะต่อยอดได้ลูกศิษย์ผมคนได้รางวัลศิลปะโลกจากญี่ปุ่นมาตอนนี้จบบัญชีจากจุฬาครับไปทำงานบัญชีเพราะฉะนั้นเขาก็มีสมาธิคือใครไม่รู้คิดว่าโอ้หนังชอบบาดเขียนชอบโทนี่ปันนนปันนี่แต่จริงๆแล้วเขาไปเรียนบัญชีไปเรียนแพทย์ไปเรียนเป็นวิศวะอะไรได้หมดอ่ะคือไม่ได้ขัดต่อการที่จะไปในสายต่างๆใช่ไหมคะเป็นตัวเสริมใช่ไหมคะเป็นตัวเสริมเป็นตัวเสริมตรงนี้ต้องขอมุมมองของอาจารย์ดร.สมบูรณ์แล้วครับผมครับผมอีกท่านหนึ่งลูกศิษย์จบม.3ไปแล้วคุณแม่บังคับให้เรียนพาณิชย์อ๋อค่ะไปเรียนได้1ปีทนไม่ไหวมาหาคุณครูหนูเรียนไม่ไหวคุณแม่บังคับให้หนูเรียนพาณิชย์หนูชอบศิลปะทำยังไงคุณครูให้หนูไปเรียนศิลปะได้ไหมก็เลยติดต่อให้ไปเรียนเพาะช่างค่ะแอบเรียนครับอ๋อค่ะค่ะผลสุดท้ายจบเพาะช่างและตอนนี้ไปทำงานด้านศิลปะคุณแม่มาต้องมาขอบคุณผมเขาไม่เข้าใจลูกบังคับลูกคิดว่าศิลปะไม่มีประโยชน์ศิลปะทำให้เขาคงเห็นนะศิลปะจริงๆก็เป็นคนที่อาชีพที่มันจะเป็นศิลปินตกยากศิลปินตกยากใช่คงคิดอย่างนั้นคือวาดรูปคนที่จะบริโภคซื้อภาพมันแพงคนก็เลยเห็นว่ากลัววาดรูปแล้วกลัวจะขายใครจะซื้ออะไรเขาบอกศิลปินไส้แห้งใช่ไหมคะเป็นจริงๆแล้วมันมีผลทางด้านจิตใจศิลปะมีคุณค่าทางศิลปะรู้จักคุณค่าในชีวิตประจำวันการแต่งกายการตกแต่งบ้านเหมือนท่านผอ.พูดเมื่อกี้การจัดที่นอนทุกๆอย่างมันเป็นศิลปะทั้งนั้นเลยครับถึงแม้ปัจจุบันคอมพิวเตอร์หรือไอทีมันมีส่วนในชีวิตประจำวันมากเขาบอกการวาดรูปจำเป็นทำไมต้องมาเอาใช้กระดาษใช้สีมาวาดรูปล่ะวาดรูปบนคอมพิวเตอร์แป๊บเดียวก็เสร็จแต่ก็ต้องมีศิลปะแต่จริงๆต้องมีศิลปะต้องมีพื้นฐานของการใช้มือก่อนเขาเรียกวิชาทักษะศิลปะมันเป็นวิชาทักษะต้องฝึกฝนแล้วมันถึงจะไปทำคอมพิวเตอร์กราฟิกได้ดีถ้าคนไหนเห็นหลายคนที่เก่งคอมพิวเตอร์นะแต่เขาไม่มีพื้นฐานทางด้านศิลปะไม่สวยครับก็คือภาพที่เราเรียกว่าภาพกราฟิกภาพกราฟิกอะไรต่างๆก็คือจะผสมผสานว่าควรจะออกแบบเส้นนั้นรูปนี้หรือจะมีดอกดวงอะไรก็ต้องมีศิลปะอยู่ในหัวใจถึงจะมาผสมผสานใช่ไหมมันน่าดูมันสนใจไงใช่แม้แต่คนถ้าไม่รู้ไม่รู้จะเอาเส้นนี้ไปบวกกับเส้นนั้นอะไรยังไงการจัดองค์ประกอบเหมือนกับช่างเทคนิคในการถ่ายกล้องถ่ายภาพเนี่ยถ้าเขาไม่มีศิลปะนะเขาไม่สามารถจัดมุมกล้องได้ดีว่ามุมไหนถึงจะสวยมุมไหนให้มันพอดีกับหน้าจออย่างช่างถ่ายรูปหรือว่าน้องๆที่เป็นช่างกล้องที่สถานีเราต้องมีศิลปะต้องมีศิลปะต้องมีพื้นฐานทางศิลปะไหมเขาจะจัดองค์ประกอบในการจัดให้คนดูสวยงามได้ยังไงไม่ได้ถึงแม้เขาจะเก่งคอมพิวเตอร์ยังไงก็ตามถ้าไม่มีพื้นฐานทางด้านศิลปะเขาจะได้ภาพสวยงามไม่ได้ต่างจังหวัดที่เราไปดูนะครับเด็กเขาจะมีความสุขเขาเราก็ไปทำเหมือนกับค่ายเหมือนอัมพวาที่เราจัดตามกรุงเทพมหานครไปจัดให้เขาเขาไม่เคยได้ใช้สีดีๆอ๋อค่ะเด็กปกติใช้ดินสอใช้อะไรแต่เราไปเจอสีซึ่งเราได้สปอนเซอร์จากซากุระสปอนเซอร์จากอันเพนเทลค่าศิลปะของเราไม่มีงบประมาณนะครับเราไม่มีงบประมาณผมบอกท่านผอ.จิตศรัทธาครับจิตศรัทธาเห็นด้วยครับผมเราไม่มีงบประมาณให้นะผอ.ผมขอใช้สถานที่ตรงนี้นะแต่ผมไม่มีงบประมาณนะครับ
ผมเพียงแต่ท่านผอ.ช่วยเด็กได้ไหมอาหารกลางวันเด็กที่มาโรงเรียนต่างๆเรื่องสีไม่เป็นไรผมขอสปอนเซอร์จากบริษัทสีให้วิทยากรก็ไม่ต้องใช้นะครับพอมาต้องการมาช่วยเหลือเด็กที่เรียนอยู่แล้วครับผมมันมีความสุขทุกคนมีจิตได้แบ่งปันได้ไงคือจิตอะถ้าท่านศิลปะจิตใจทำให้คนมีความสุขเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนี่คือคุณค่าของศิลปะเด็กที่เราถ่ายทอดในครั้งนี้ได้ไปอบรมค่ายเนี่ยเขาจะได้ตรงนี้นะครับจิตใจเขาจะอ่อนโยนไปด้วยนะคะเลี้ยงดูก็จะง่ายคุณพ่อคุณแม่ก็จะสบายใจแล้วคุณพ่อคุณแม่หลายบ้านกันเพศภัยต่างๆได้สบายเลยแล้วคุณพ่อคุณแม่หลายๆบ้านเนี่ยนะคะที่อย่างของผู้ปกครองเอาเริ่มจากโรงเรียนอาจารย์นี่แหละหรือโรงเรียนโดยรอบเห็นว่าตั้ง10กว่าโรงเรียนเนี่ยเขามีความเห็นพอใจไหมคะว่าไอ้ลูกเข้ามาเรียนรู้อย่างนี้แล้วก็ดูดีค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะในเขตบางกอกน้อยนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนวัดอัมพวานะคะเท่าที่เห็นนะคะคุณพ่อคุณแม่จะมีความสุขแล้วก็ว่าเห็นว่าลูกตัวเองนั้นเป็นคนที่มีคุณค่าเพราะงานศิลปะนั้นจะเป็นงานสร้างความรับผิดชอบด้วยนะคะงานศิลปะแต่ละงานจะต้องทำสำเร็จต้องใช้เวลาต้องมีสมาธิต้องมีความตั้งใจเหมือนกับอิทธิบาท4ทุกประการฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเนี่ยครบองค์ประกอบในงานศิลปะเด็กก็จะอ่อนโยนมีความรับผิดชอบมองโลกในแง่ดีคุณแม่ก็จะได้ลูกที่ดีเลี้ยงดูอย่างดีลูกก็จะอ่อนโยนเชื่อฟังพ่อแม่ค่ะถ้าเด็กรักในงานศิลปะใช่ไหมคะคุณครูค่ะเรียกว่าเป็นงานศิลปะที่ทำให้เกิดอิทธิบาท4ครับทำให้เกิดจิตใจนะคะคในคุณธรรมจริยธรรมเรียกว่าเป็นศิลปะที่เรียนรู้สู่คุณธรรมอย่างแท้จริงนะคะแล้วทีนี้ในมุมของอาจารย์ดร.สมบูรณ์นะคะบรรดา เคยมีประสบปัญหาหรือประสบข้อยุ่งยากในการที่จะต้องทำให้ผู้คนในที่ต่างๆนะคะยอมรับแล้วก็เห็นด้วยบางทีอาจจะมีบางพื้นที่ที่อาจจะเคยประสบปัญหาอยากได้มาแลกเปลี่ยนเหตุผลก็เพราะว่าในทางรายการโทรทัศน์ของเราออกไปทุกภูมิภาคเลยนะคะบางทีเนี่ยมุมมองที่อาจารย์เคยพบปัญหาอาจจะได้นำบอกกับท่านผู้ชมแล้วท่านผู้ชมเหล่านั้นซึ่งท่านอาจจะเคยยังไม่ใคร่เห็นด้วยท่านจะได้มองเห็นมุมมองในจิตที่แท้จริงของทางสมาคมนะคะครับผมขอบคุณครับศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีท่านเป็นอาจารย์ทางด้านศิลปะที่ศิลปากรท่านพูดไว้ว่าชีวิตเราสั้นแต่ศิลปะยืนยาวชีวิตสั้นแต่ศิลปะยืนยาวในเราต้องยอมรับในสถานะหรือสถานภาพของบ้านเราการเรื่องของศิลปะมันยังผู้คนยังเข้าไม่ถึงยังมองศิลปะเป็นสิ่งที่มันสูงเกินไปคนอยากจะซื้อภาพสักภาพหนึ่งไปติดบ้านเนี่ยแพงเหลือเกินเพราะเนื่องจากของศิลปินราคาของท่านแพงอย่างอาจารย์ถวันภาพเป็นแสนเป็นล้านใช่ไหมฮะอันนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่จริงๆเนี่ยเราไม่ต้องการถึงขนาดนั้น อยากให้คนดูภาพแล้วมีความสุขตรงนั้นมากกว่านะครับมันจะเป็นต้องไปซื้อบ้านซื้อภาพสวยๆไปติดบ้านแต่ให้รู้จักรักษาศิลปะวัฒนธรรมสิ่งของที่เป็นภาพวาดอย่างเช่นเราไปดูภาพวาดของวัดพระแก้วไปดูภาพจิตรกรรมฝาผนังต่างๆขอให้ทุกคนได้ชื่นชมและอย่าไปทำลายเห็นภาพวัดต่างๆเป็นศิลปะประติมากรรมภาพปั้นภาพอะไรต่างๆแล้วแต่อย่าไปทำลายให้ไปชื่นชมช่วยกันรักษาช่วยกันรักษาเขาถึงบอกว่าภาพนี้อย่าไปจับอย่าไปดึงอย่าไปลูบไม่ได้ไม่เอามาเป็นที่ระลึกครับไม่ได้ไม่ได้บางคนไปดูภาพสวยจังเลยเอามือไปลูบไม่ได้ก็ไม่ได้ต่างประเทศเขาจะช่วยกันรักษาต่างประเทศเขาจะถือมากนะใช่ค่ะเวลาไปดูงานศิลปะเนี่ยเขาจะแม้แต่รถบริเวณแถวนั้นเขาไม่ให้เข้านะครับแล้วก็บอกว่าจะไปจับนะอย่าไปจับนะเดี๋ยวภาพจะกระทบกระเทือนเขาใช่ค่ะมันเดี๋ยวมันจะเสียหายภาพของเขามีอายุเป็นพันปีๆใช่ไหมฮะอย่าให้เก็บผมต้องการให้ผู้ปกครองหรือผู้คนทั่วไปให้มีความรักให้มีความชื่นชมในด้านศิลปะมากกว่าปัจจุบันเรามีศิลปะเด็กแต่ปัจจุบันให้เขามีเพิ่มอีกอย่างนะศิลปะสว
ท่านทราบไหมครับเป็นยังไงคะท่านคุณหมอหรือผู้สูงอายุคือเกษียณทั้งหลายเนี่ยไม่รู้จะทำอะไรตอนเย็นเขามาวาดรูปนะครับตั้งกลุ่มขึ้นมาเชิญครูบาอาจารย์ไปสอนไปแนะนำ อย่างเช่นท่านดร.สุชาติวงทองอ่ะท่านไปสอนไปวาดรูปตอนเย็นๆทุกวันธนาคารโรงพยาบาลศิริราชพระมหากษัตริย์ใช่ค่ะเพราะนี่เห็นแม่ของที่พูดถึงอย่างเงี้ยดีมากเลยนะครับที่พูดอย่างเงี้ยดีมากเลยเพราะอีกแค่ประมาณไม่เกิน2เดือนเนี้ยค่ะจากที่ท่านได้ชมรายการเราในวันนี้นะคะท่านก็จะได้เกษียณอายุกันแล้วเพราะฉะนั้นบอกสมาคมได้สมาคมยินดีไปช่วยเป็นวิทยากรให้ตั้งกลุ่มขึ้นมาต้องรีบบอกเบอร์โทรศัพท์แล้วล่ะ อาจารย์บอกเบอร์โทรศัพท์ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีขึ้นใต้ภาพครับเรายินดีนะครับสมาคมครูศิลปะประถมศึกษาหรือว่าชมรมครูศิลปะกรุงเทพมหานครเรามีวิทยากรที่เก่งๆพร้อมที่จะช่วยเหลือพวกเราท่านที่เป็นสวเกษียณไม่รู้จะไปไหนตั้งกลุ่มขึ้นมาอีกสองเดือนเรามาวาดรูปกันนะครับมาวาดรูปกันมาสร้างสรรค์กิจการให้มีความสุขชมรมของชมรมของสมาคมผู้เสียให้ตั้งชมรมมาก็เชิญสมาคมไปช่วยเดี๋ยวท่านอ่านที่บรรทัดข้างล่างที่ท่านเห็นอยู่ในจอบางทีไม่ทันลองบอกสดๆสักทีดีไหมคะเบอร์โทรศัพท์ครับ086 413 3569น่าสนใจ086 413 3569หรือเข้าไปดูใน Facebook ของสมาคมหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์ของสมาคมเว็บไซต์ยังไงคะเว็บไซต์ก็พิมพ์ก็ว่าสมาคมครูศิลปะประถมศึกษาเป็นภาษาไทยเป็นภาษาไทยได้เลยหรือเว็บไซต์ของชมรมครูศิลปะกรุงเทพมหานครก็ได้ติดต่อได้เราจะมีผลงานภาพกิจกรรมต่างๆของชมรมของสมาคมอยู่ในนั่นเลยครับอ๋อค่ะครับผมติดยึดด้วยความดีอ๋อดีโหแหมนี่ตรงใจได้ประโยชน์หลายได้ประโยชน์มากเลยนะคะท่านผู้ชมคะเพราะว่าอีก2เดือนเราก็จะเกษียณอายุราชการกันนะคะอีกหลายๆท่านหรือท่านที่เกษียณอายุราชการไปแล้วแล้วเราบอกว่าท่านผู้สูงอายุหรือว่าท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไม่ได้ต้องไปทำงานแล้วอาจารย์นะก็จะเหงาบ้างหรือบางทีก็ไปออกกำลังกายก็จะเบื่อละอยากจะมีกิจกรรมแต่ถ้ากิจกรรมมาวาดรูปสร้างสรรค์หรือจะมาปั้นมาทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นงานศิลปะนะคะแล้วยังนอกจากตัวเองมีความสุขแล้วนะอาจจะไม่ได้ค้าได้ขายเลยหรอกเอาไปแขวนไว้ที่บ้านนอกจากนั้นยังสอนลูกหลานได้ใช่ไหมก็จะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่มานั่งทำงานศิลปะกับลูกหลานนะคะก็เป็นความสุขตรงนี้ก็เป็นการสร้างความสุขให้สถาบันครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็งและมั่นคงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานศิลปะนั้นก็จะต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในหัวใจต้องออกมาจากใจเบ่งบานมาจากใจทำให้ใจเราเป็นสุขเพราะความเป็นสุขเนี่ยลืมเจ็บลืมป่วยเลยนะคะนะคะว่าจะปวดหัวเป็นไมเกรนก็ไม่เป็นแล้วนะความดันก็จะลดก็จะมีความสุขสบายอกสบายใจนะคะแม้เวลาก็น้อยนิดเดี๋ยววันหลังต้องเชิญอีกนะเผื่ออาจจะต้องให้มาวาดรูปกันในรายการเองนะสรุปสั้นๆที่จะฝากไว้กับท่านผู้ชมให้ท่านได้รู้สึกว่างานศิลปะนั้นการที่อยู่ในหัวใจของเราอยู่ตลอดเวลานะคะจะดีอย่างไรมีผลต่อสภาวะสุขภาพจิตสุขภาพกายอย่างไรฝากสั้นๆสักนิดค่ะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับท่านผู้ชมอยากให้ทุกๆท่านได้รู้จักได้เห็นคุณค่าของศิลปะมันมีประโยชน์ต่อเราจริงๆไม่ใช่ว่าเป็นการวาดรูปเก่งอย่างเดียวแต่มีผลถึงด้านจิตใจนะครับการช่วยเหลือซึ่งกันและกันความเอื้อเฟื้อและทำให้เรามีความสุขสำคัญอยู่ที่จิตใจโดยเฉพาะในโลกปัจจุบันนี้เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมทำให้เรามีความทุกข์แต่ถ้าหากเราได้หันมาใช้ศิลปะจะเป็นการวาดรูปจะเป็นการฟังเพลงจะเป็นการสัมผัสกับศิลปะไปดูงานศิลปะที่ครูบาอาจารย์หรือศิลปินทั้งหลายไปจัดนิทรรศการลองไปชมดูแล้วจะเกิดความรู้จะเกิดความสุขขอฝากตัวนี้ด้วยครับขอบคุณมากความสุขเกิดจากการได้อยู่ใกล้ชิดกับศิลปะนะคะแล้วอาจารย์แหววนะคะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมอาจารย์วันธนาบุญยรัตพันธ์ฝากสักนิดกับท่านผู้ปกครองนักเรียนค่ะค่ะท่านผู้ชมคะในเรื่องของศิลปะนั้นนะคะ
ถ้าเกิดเด็กเขามีความรักในศิลปะนั้นจะเป็นแรงบันดาลใจให้เขาได้ทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยได้อย่างมีคุณค่าดิฉันคิดว่าผู้ปกครองนั้นควรส่งเสริมให้บุตรหลานนั้นรักในงานศิลปะเช่นเดียวกับพวกเราทุกคนที่รักในงานศิลปะนะคะศิลปะคือชีวิตค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะเห็นไหมคะในเรื่องของศิลปะศิลปินเป็นเรื่องที่ดีงามเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ต้องมาเรียนแต่เรื่องศิลปะไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องมาอาศัยศิลปะในการไปทำมาหากินอย่างเดียวแต่ศิลปะจะอยู่ในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรนะคะแค่ดอกไม้ที่จะวางที่โต๊ะตรงนี้ก็ต้องใช้ศิลปะนะคะว่าจะวางแจกันไหนใช้ดอกไม้สีอะไรถึงจะสวยนะคะแม้แต่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายกับข้าวกับปลาที่ท่านต้องทำหรือสิ่งของเครื่องใช้ทุกอย่างต้องมีศิลปะอยู่ในหัวใจนะคะอาจจะไม่ใช่แค่งานวาดรูปแค่ท่านจะหยิบเสื้อผ้ามาใส่เดินไปเลือกซื้อเสื้อผ้าอาภรณ์ก็ต้องใช้ศิลปะนะคะเพราะฉะนั้นศิลปะจะอยู่ในชีวิตวิถีชีวิตประจำวันท่านจะเป็นนักธุรกิจก็ต้องมีศิลปะเขาใช้ว่าศิลปะในการพูดศิลปะในการขายศิลปะในการเป็นแพทย์ก็ต้องมีศิลปะนะคะใช่ไหมคะจะเย็บแผลให้สวยจะทำยังไงต้องมีศิลปะเพราะฉะนั้นศิลปะอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าสิ่งใดก็ตามท่านให้มีความสุขที่จะได้อยู่กับศิลปะนะคะมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขแล้วเราก็จะเกิดศีลสมาธิปัญญานะคะวันนี้รายการยิ้มสบายสไตล์สยามต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ดร.สมบูรณ์คำมามูลแล้วก็ท่านอาจารย์วันธนาบุญยรัตพันธ์นะคะและพบกันในวันศุกร์หน้านะคะสวัสดีค่ะครับขอบคุณค่ะ